จนเชิงเก่าเรียกพี่พิกแสบ 370,000 บาทขึ้นแท่นเป็นมวยฟอร์มเด็ดประจำสัปดาห์ไปแล้วสำหรับเจนเชิงพุ่มพันธ์ม่วงมวยเชิงจอมเก่าที่โชว์การพิกราคาแพงแบบแสบสวงในการชกเป็นคู่เอกศึกมวยมันสนั่นเมืองเมื่อวันก่อนที่ผ่านมาณเวทีมวยนานาชาติรังสิตหลังจากคัมแบ็กกลับมาคืนสังเวียนอีกครั้งต่อเนื่องเป็นไฟที่2ในรอบ3ปีกับเพชรวันชัยไฟเตอร์มวยไทยซึ่งเจนเชิงออกสตาร์ทได้ไม่ดีเมื่อไปพลาดท่าเสียนับให้กับเพชรวันชัยจึงทำให้สถานการณ์ของเจนเชิงตกที่นั่งลำบากแต่ด้วยความขยันปรับสไตล์จากมวยเชิงฝีมือเปลี่ยนเกมมาเป็นมวยเดินเข้าหาจนสามารถพลิกกลับมาเอาชนะน็อกเพชรวันชัยในยกสุดท้ายด้วยการเตะขาจนเกิดตะคริวขวางเงินอัดฉีดก้อนโตถึง 370,000 บาทลำน้ำมูลเล็กหวังถึงแชมป์ลำน้ำมูลเล็กออัจฉริยะประกาศเป้าหมายในรายการ RWS ราชดำเนิน World Series ว่าก็หวังถึงแชมป์ครับผมพอโอกาสมาแล้วเราต้องทำให้ดีที่สุดสำหรับชกแบบ3ยกมันก็ยากนะครับเพราะเราก็ไม่เคยชก3ยกอยู่แล้วแต่ก็ต้องทำให้ดีที่สุดต้องออกอาวุธให้มากๆครับสำหรับลำน้ำมูลเล็กมีคิวซัดกับบัวขาวปอเปาอินในวันศุกร์ที่16กันยายนนี้ช่อง Workpoint 23ถ่ายทอดสดเวลา 21:15 นเป็นต้นไปวันชัยซูเปอร์ไฟท์บวกเด็กระเบิดอินโตเกียว30ตุลาคมนี้มวยเด็ด789ยิงสดเสียชัยโตเกียววันชัยตีพัชรทิพย์โปรโมเตอร์ศึกวันชัยมวยไทยซูเปอร์ไฟท์จากประเทศญี่ปุ่นมอบกระเช้าขอบคุณบิ๊กจีมวยเด็ด789ในการสนับสนุนและร่วมกันจัดมวยไทยเพื่อเผยแพร่ศิลปะมวยไทยในประเทศญี่ปุ่นศึกวันชัยมวยไทยซูเปอร์ไฟท์วันที่30ตุลาคมนี้ณกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นเพจมวยเด็ด789ยิงสดไม่อยากพลาดมวยเด็ดมวยดังและข่าวสารในวงการมวยง่ายๆเพียงกดถูกใจและกดติดตามตั้งค่าเป็นเห็นโพสต์ก่อนเพียงเท่านี้คุณก็จะไม่พลาดข่าวสารในวงการมวยอย่างแน่นอน